เบาหวานนะครับวันนี้พูดเรื่องจริงนะครับไม่สบายปกติแล้วโก้จะไปมาเป็นพิธีกรของงานนี้นะครับงานสยามมิตอัพแต่ว่าวันนี้ก็มาไม่ได้ครับป่วยนะครับโอเคคุณอุ๋มบอกเสียงชัดนะครับคุณปายุทธอุ้ยเฮ้ยโอเคเปิดครับเปิดหมดแล้วนี่ครับแป๊บนึงนะผมบอกเสียงชัดค่ะครับผมโอเคเสียงชัดอาจจะดีเลย์นิดนึงนะครับตอนที่เปิดนะครับโอเคถ้าเสียงช้ากันลุยต่อเลยครับไม่ดังใช่ครับโอเคพี่ทีครับก็วันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นงานรถซิ่งนะครับกว่า100ทีมนะครับทีมรถซิ่งกว่า100ทีมนะครับรถรวมทั้งหมดกว่า 1,000 คันนะครับวันนี้เหลือแล้วก็แดดร่มลมตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถเป็นรถไฮไลท์กันก่อนนะครับคือรถที่อยู่บนพรมแดงนะฮะโอเคดูนะครับพี่จุนอันนี้เดินขอเป็นลักษณะของการชมบรรยากาศงานนะครับเราเดินคุยกันไปเรื่อยนะครับโอเคโคโรนาคันนี้ครับเคยลง XO Auto Sport ไปแล้วนะครับเป็นเครื่อง 4G63 นะฮะจากทีม Lesled นะครับคันนี้ก็เรียกว่าแปลกมากเลยนะครับโอเคปกมือนิดนึงครับโอเคน้องพิตตี้ก็น่ารักนะครับแล้วโอเคแล้วคันต่อมาครับก็เป็น Sirocco ที่เป็นรถเยอรมันนะครับเป็นรถโฟล์กนะครับแต่ว่าก็แต่งแบบเรียกว่าแบบแนวหรูหรานะฮะ
ทุกอย่างจะปกตินะโอเคทุกก็จะหวือหวาหน่อยแบบรื้อปุ๊บไปทางใส่โลบาร์ใส่เบาะซิ่งก็คือเป็นรถซิ่งไปเลยนะครับอ่ะพี่แม็กเดี๋ยวเราเดินไปดูรถไฮไลท์กันก่อนนะครับก็เป็นบรรยากาศงานนะครับเป็นบรรยากาศงานอันนี้เป็นช่วงที่รถจะเข้าสู่ช่วงโรลลิ่งแล้วใช่มั้ยพี่จะเป็นการเตรียมตัวก่อนนะครับก็นี้เราก็เดินดูไปเรื่อยๆนะครับก็ในส่วนของไฮไลท์ของการจัดสยามมิทอัพนะครับก็จะมีการโรลลิ่งรถก็คือจะเอารถจับทุกๆขับนะฮะก็จะเป็นเหมือนกับว่าแต่ละโซนนะครับขับหนึ่งจะมีตัวแทนสมมติว่าส่งตัวแทนมา5คัน6คันอ่ะก็คือมาโรลลิ่งนะครับแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับไปจอดก็จะแบ่งเป็นโซนๆนะครับนี่คันนี้ EF ครับ EF ตัดหลังคาครับจากRoyal Garage นะครับคันนี้กำลังเป็นกระแสเลยนะกำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลเลยนะครับคือเนี่ยครับ4ประตูตัดหลังคาครับเรียกว่าคนไม่ปกติทำได้โอเคครับส่วนคันนี้นะครับเป็นที่ไหนคุ้นเป็นกระบะนะครับที่วิ่งในรุ่นโปร F5 ในซุปอัพนะครับเนี่ยเบอร์ซุปอัพยังติดอยู่เลยนะครับเวลาดีนะครับเวลาดีคันนี้เวลาดีนะครับเป็นอีกคันหนึ่งที่เวลาดีเก่าแต่ว่าอย่าดูถูกนะครับเคมาโอเคนะครับอันนี้ผ่านครับแก๊งเรียกว่าแก๊งโรยัลกาลานะครับนี่เบนซ์สนิมจำกันได้นะครับคือโมเดลหญิงเพลินไงรถจะเอาไปแดกโอ้ยอย่าโอเคอย่าแช่นานครับอย่าแช่นานเดี๋ยวไม่ได้ไปนะครับก็บอกตรงๆครับครับวันนี้มีมากมายเลยนะครับวันนี้นะครับใครที่ดูไลฟ์แล้วอยากจะมาชมนะครับสามารถมาได้เลยนะครับยังทันครับตอนนี้คือจริงๆงานเพิ่งเริ่มนะครับขอพี่ตี้โรยัลกาลาดนะครับอันนี้แม่พี่ตี้ครับอันนี้เจ๊เอื้องครับเจ๊เอื้องนะครับโอเคครับผมก็จะเป็นแบบกลุ่มเพย์แบ็กนะครับก็คือจะเน้นพวกแบบพวกกลุ่มความสูงก็จะเป็นแบบรถเตี้ยๆนะครับแล้วก็อย่างนี้ก็32ก็ทำด้วยคือเป็นการเก็บรายละเอียดนะฮะคืออู่นี้นอกจาก VIP แล้วพวกรถซิ่งเขาก็ทำนะรถแนวเนี้ยพวกสปอร์ตพวกเนี่ยเขาก็ทำขนาดนี้อ๋อโอเคครับได้ก็ใครที่ยังอยากใครที่อยากจะมายังมาทันนะครับที่มกรุงเทพธนบุรีนะครับเรียบคลองทวีวัฒนานะครับตอนนี้งานเพิ่งเริ่มนะครับเนื่องจากว่าตอนบ่ายๆเนี่ยร้อนมากนะครับก็เลยงานก็เลยแบบดึงลงมาให้เย็นนิดนึงวันนี้พี่เอาปากถังมาในตรงสถานะโอเคนะครับโอเคโอเคครับประมาณนี้เนาะทีนี้คุณหนุ่มโรยัลกาลาดครับรถนี้เป็นรถของคุณทอมรูม39นะครับโปรชั่นในงานนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับโอเคสวัสดีครับได้มาโอเคมานะครับฟรีติดตั้งนะครับผมโอเคเลยแถวพวกอะแดปเตอร์นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของที่เคยบอกไว้ว่ารถไฮไลท์อีกอย่างจะแจกรถสามดอนะครับคันนี้เลยใช่ครับคันนี้เลยมันลูกคำกันก่อนสำหรับใครที่จะได้เป็นเจ้าของใช่ครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายใน S9 นะครับจะได้รับคูปองก็ภายในงานนอกจากว่าจะมีรถซิ่งแล้วนะครับยังมีบูธขายของมากมายนะครับก็จะมีโอ้เยอะแยะเลยนะครับขายของซิ่งขายล้อขายยางขายกล่องขายนู่นขายนี่นะครับใครสนใจที่จะมานะครับก็รีบมานะครับมาปุ๊บสนเรียกว่าสนใจอะไรอยากซื้ออะไรก็ลองมาดูในงานครับของซิ่งเพียบเลยครับเดี๋ยวพี่แม็กแป๊บนึงเดี๋ยวดูคันนี้หน่อยพวกคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเอาปู่มาวิ่งว่ะได้เหรอนะฮะนี่ครับดูคุณปู่ครับแต่ดูเครื่องครับจริงๆเดี๋ยวมาเข้างานกี่โมงนะ6โมงคันนี้เป็น Isuzu KB 2002ครับซึ่งเป็นรถที่บิ้วจากคุณปู่เนี่ยแม่งกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งเว้ย2โอ้โหนี่เจ้านายหัวดูนะครับเครื่อง Isuzu Common Rail คันนี้เรียกว่าก็เป็นหนึ่งในเน็ตไอดอลของสายกระบะนะครับคันนี้ก็ทำเก็บรายละเอียดที่ตู่กาลาสารยานะครับจากทีม Panda Singครับโอเคไปเดินต่อเลยนะครับยังมีพิตตี้สวยๆอีกด้วยมาต่อมานะคะนี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแจ๊ดบ้าพลังครับตอนนี้เราอยู่ในบูธกับนี่1,200ครับผมเมื่อกี้นั่งอ่านจะแรงไปนะโอเคครับเล่า
อ่ะครับผมไหนๆถามหน่อยเครื่องทำเครื่องทำอะไรไปบ้างชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ K24 Turbo ทำที่ไหนครับ Asset ครับ Asset ของนักแจ่มใครที่เมื่อกี้มีผู้ชมบอกว่าอย่าดูรถนักแจ่มดูคันนี้เลยครับนี่พันกับอีก2แรงม้านะครับเรียกว่ากูก็งงว่าจะขับกันยังไงนะครับจะถามพันม้าคือคันนี้ใช่ไหมพี่ใช่แล้วคันนี้แหละรถนักแจ่มมีคนอยากดูพอดีเลยครับผมจัดให้สมใจอยากแล้วก็ไปต่อนะครับโอ้ยรถเยอะครับอ๋อก็คืออยู่ที่ว่าพี่แม่เดี๋ยวเดินแบบเราเดินแบบตอนนี้เดินดูเรื่อยๆดีกว่าเดี๋ยวนี้จะแนวแปลกเช่นเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวดูรถไฮไลท์ก่อนแล้วกันฮัลโหลเอาแหละตามหาสปาโก้บ้างอะไรอย่างงี้เดี๋ยวนี้จะเป็นแบบว่า N1 ICB Japan หรือไม่ก็นู่นครับทีเด็ดอยู่คู่ก็แล้วคู่ไหนสามคันนี้ก็เป็นรถหนึ่งในรถไฮไลท์นะครับและหนึ่งในรถที่เป็นมีชื่อเสียงในซุปอาร์ก็คือรถคันกลางก็คือโซลาร่านะครับของพี่บอยเทียนทองนะครับที่1ธันวาลงรุ่นซุปเปอร์แม็กเป็นซินนะครับดูหน่อยพี่ชุมพันธ์นี่พวกฝาวอสปูนสามารถเอาไปอันนี้ R32 นะครับก็แต่งแบบเรียบๆออกจะเป็นโมเดิร์นนิดๆนะครับก็ยังมีแบบพวกชุดขนาดมีฝาโครงไฟเบอร์นะครับแต่ดูเผินๆนึกว่าเดิมจะเป็นแบบแนวเรียบร้อยนะฮะเอาไว้ที่ร้านแล้วคนมันนั่งกันบ่อยหนูนึกว่าเอ๊ะมันหายากอีกหนึ่งครับขอโทษแทนไอติมด้วยพี่แล้วก็อันนี้เป็นCivic ไม่ใช่โทษทีครับเป็น Honda CRX นะครับก็เป็นหนึ่งในรถที่เป็นแรร์ไอเทมแล้วตอนนี้เนื่องจากว่าเป็นรถเก่านะครับแล้วในเมืองไทยไม่มีขายนะครับก็อาจจะมีแบบสมัยก่อนพวกนักเรียนนอกนำเข้ามาเองหรือว่านำเข้ามานะครับก็คือตอนนี้ก็คือจะต้องมาทำให้เป็นอย่างนี้ครับสายไฟบลูทูธอะไรเงี้ยแบบสวยๆห้องเครื่องคลีนๆที่เด็ดพิตตี้ตัวเด็ดอะไรประมาณนี้ครับก็คือตอนนี้ก็ราคามันก็ไม่ถูกนะฮะโอเคสวัสดีครับจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหทาง Honda เนี่ยมันบอกตัวว่ามันแพงกว่ารถใหญ่นะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินชมกันนะครับพอดีใกล้เวทีเสียงดังมากนะครับเดี๋ยวก็ขอให้เป็นการถ่ายชมรถแล้วกันเนาะนะครับสาวก็วันนี้นะคะเราก็มีสินค้าดีๆมาแนะนำซึ่งตัวนี้นะคะใครไม่รู้จักเนี่ยเอาแน่นอนอะไรบอกเลยเอาก็คือน็อตล้อ M1 จากออโต้เวิร์คนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าตัวนี้มีการใช้งานอันนี้พี่ต้นชาวลิตครับพี่ต้นชาวลิตนะครับก็คือปกติแล้วเมื่อกี้ตามตัวแม่งไม่เจอนะฮะแม่งอยู่นี่ฮะแม่งอยู่นี่นะครับมีสาวๆที่ไหนมีชาวลิตที่นั่นนะครับครับก็เดินผ่านมาก็จะมีบูธอย่างเช่น S9 นะครับแล้วก็อินฟินิตี้นะครับนี่ก็เอาดอทมาโชว์นะครับนี่คันนี้นะครับจาก M1 Auto Work รุ่นใหม่พิเศษเป็นอะไรนะเป็นโอเรนจิวเครื่องแพลทิเนียมรุ่นเดิมเนี่ยจะเป็นน็อตหัวเปิดแต่รุ่นใหม่เนี่ยเป็นน็อตหัวตันนี่ครับอันนี้แม่บ้านลิเวอร์ตี้วอล์กนะครับความอยากได้แบบที่มันเป็นนะครับตอนนี้เอฟวันมาตัวเวิร์กลิมเฮ้ยมึงสนใจเขาหน่อยสนใจบอกหลายทีแล้วครับผมอันนี้แม่บ้านลิเวอร์ตี้วอล์กนะครับแก๊งแม่บ้านนะครับชื่ออะไรครับชื่อตาลค่ะชื่อเหมียวค่ะใช่เหรอในวงการไม่ได้ชื่อนี้แน่ๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูครับรถโอ้โหไปไม่เป็นเลยกูนะครับขอโปรโมชั่นในงานสำหรับวันนี้หน่อยรถยังเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้รถทยอยเข้ามาเนื่องจากว่าตอนนี้แดดลมตกรถซิ่งออกหากินนะครับนี่ก็ไอเซเว่นนี่ตัวเลยอยากได้ตัวไหนรถ90ต้องรออันนี้เดี๋ยวตอนทุกตัวเนี่ยไม่ได้ชี้ผลิตภัณฑ์ชี้เนี่ย2คนเนี่ยไปพี่จุ๊นเดินดูแถวนี้มั่งอันนี้ก็จะเฮ้ยไม่ได้นะคะบอกอันนี้ก็ลิมิเต็ดคือการจราจรหนาแน่นนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพูดเยอะแล้วคืออย่างที่บอกครับรถทยอยมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เกือบจะเต็มลานแล้วนะครับใครรีบใครอยากมาชมรีบมาเลยนะครับนะครับฮะอ๋ออ่าติมสัดส่วนเท่าไหร่คะ35 24 32 35คือจริงๆอ่ะจริงๆก็บอกตรงนะช่วงนี้แบบเดินนี่อยากมีดนตรีสักหน่อยอยากมีดนตรีขั้นละกันสักหน่อยนะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไรแต่รู้สึกว่านึกภาพตามอ่ะภาพอะไรอ่ะหน้าซูมมาเลยนะเออเ
ก็คันนี้ก็จะเป็นเป็นแฝดกันเหรอ E36 M3 นะครับเป็นเครื่อง Empower นะครับแล้วก็คัน NSX ชื่อน้ำผลอ่ะหันไปหน่อยคันนี้ก็เคยลง XO เหมือนกันนะครับจากชัตเตอร์วันอีกแล้วนะครับส่วนอีกคันนึงที่เป็นรถใหม่เพิ่งเสร็จนะครับอ่ะพี่จูนไปดูรถใหม่กันอยู่ๆนึกภาพตามเฉยเลยอ่ะวักขึ้นมาบนหัวนึกภาพตามเฉยเลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวๆก่อนดูรถดูคนก่อนดูพิตตี้ก่อนอ๋อเก่งอะไรเก่งมากๆค่ะมากเลยส่งจูนด้วยแค่บอกว่าของเท่านั้นนะคะเอ๊ะรถเก่งมั้ยคะสาวอุ๊ยนิดหน่อยไม่เพื่อนไม่พูดมากอ่ะไปดูคนนู้นหน่อยเดี๋ยวคนนู้นน้อยใจโอ้โหนี่ขนาดโพสได้เก่งขนาดฝากไปด้วยสำหรับ M1 Auto Work นะครับเรามาดูข้ามเลยข้ามเลยบอกว่ามาคือจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นเจ้าของเลยมีแต่ลูกค้า GTR 35นะครับชุดแต่ง LB Performance นะครับคันนี้เป็นของรถพิตี V12 นะครับก็เป็นรถที่เพิ่งปั้นเสร็จใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆๆชุดเก็บเดี๋ยวนะครับไม่ต้องครับเรียกว่าอลังการมากเลยครับล้อก็เป็นล้อ Forge Auto นะครับซึ่งเป็นล้อแบบสไตล์แฟชั่นของอเมริกานะครับมันต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าของจริงเหรอนนท์โอเคครับถัดมาครับก็เป็น K-Man ของน้าแจ่มนะครับก็อันนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเฮ้ยเรียกกูมาวันนี้กูพูดไม่ได้มึงพูดก็อันนี้ก็ลง XO ไปเล่มล่าสุดเดี๋ยวนะรอให้เมียกูไม่มาก่อนกูค่อยพูดได้ไปหาข้อมูลได้เลยมากกว่า256อ่ะโอเคใครสนใจ K-Man นะแจ่มครับXO 256นะครับมีข้อมูลอยู่นะครับแนะนำบูธใครเป็นคนถ่ายวะคันนี้เท็กซ์สแนปป่ะเท็กซ์สแนปไม่อยู่นะครับเท็กซ์สแนปไปขอนแก่นพ่อชื่อดังนะครับโอเคก็มียางสเปนดิตไทยนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์และดายแล้วหันไปอีกนู่นหน่อย300กาลาดนะครับกาลาดไลฟ์นะครับที่เราเพิ่งไปไลฟ์กันมาเมื่อสักอาทิตย์ก่อนนอกจากเรียกพ่อไปแล้วก็เป็นพรีเมียมยูทาร์นะครับเออได้เว้ยได้เว้ยเอากลับดีกว่าวันนี้มีพ่อมีโปรดักต์อะไรมาเปิดตัวในงานไหมก็เดี๋ยวเราวนไปดูโซนนู้นก่อนครับโซนนู้นเนี่ยเริ่มรถเริ่มมาเยอะแล้ว FCFK วันนี้เห็นในงานเยอะเลยนะครับลองมาแวะเรียนดูสำหรับตัวโปรดักต์พ่อวันนี้มีมาโชว์เกือบทุกอย่างเลยX-Sauce เนี่ยช่วยเพิ่มมุมมองในการขับขี่ครับผมปกติกระจกทั่วไปเนี่ยเรามองไปเนี่ยอาจจะเห็นแบบเฮ้ย90องศาอันนี้จะเห็นเพิ่มออกไปอีกเพิ่มองศาไปมา15องศาเราสามารถเห็นรถแล้วก็นี่สามารถตัดไปได้ด้วยใช่ครับเพราะตัวนี้ใช้อยู่ครับเขาให้ดูฟรีมาให้คุณใช่ไหมคุณครับผมวันนี้ในงานมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะพี่ตอนในงาน500 อันนี้สไตล์90นะครับเป็น Accord ตาเพชรวางเครื่องตรงรุ่นคือ A22A นะครับก็ปัจจุบันนี้ก็รุ่นนี้ก็จะกลับมาอีกครั้งนึงเนื่องจากว่าตัวรถมีราคาถูกนะครับคือประมาณแบบหลักหมื่นซื้อได้แล้วแล้วก็ซื้อมาแล้วก็มาแต่งมันก็เก็บรายละเอียดดีๆมันก็ยังสวยน่าใช้อยู่นะครับไปพี่จุนไปต่อเลยรถเยอะครับรถเยอะวันนี้รถเยอะจริงๆใครจองไว้ก็อย่าลืมมีคนอยากให้ดูหลายคันแต่ว่าเราอาจจะเดินได้เป็นทั่วงานนะพี่นะคือทั้งงานมันประมาณ1,000คันนะครับผมว่าโอเคเราก็เดินให้ดูไฮไลท์แล้วกันเนาะเป็นภาพรวมแล้วกันเนาะเพราะว่าเยอะจริงๆครับไม่ได้พูดเล่นต้องมาดูด้วยตาตัวเองครับท่านจะดูได้ครบถ้วนนะครับนี่ช่องทางการติดต่อค่ะพี่ก็ Facebook ครับหน้าเพจโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบทีมนิกเกอินะครับก็จะเป็นสไตล์รถสีฟ้าสีน้ำเงินเนาะแต่เชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วก็เรียกว่ามารถสีน้ำเงินมาเป็นแถวนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นชัตเตอร์วันนะฮะเดี๋ยวพลอยรู้จักคุณนี้ได้ไงเดินเอาไปเอาไปเฮ้ยช็อตนี้เด็ดเดี๋ยวน้องพลอยครับไม่สนใจกูเลยอ่ะฟู้ดโปรดักเตอร์ได้ยังไงครับผมเราไม่ขับได้แค่คันแข็งพี่เขาไม่สนใจเราหรอกเขาเจอหนูที่อย่างนี้เขาเรียกว่ากระจอกป่ะใช่ไหมทำได้แต่งานพวกนี้พี่พวกเราจริงหรอแต่ใจเราไม่กระจอกนะครับพี่วันนี้รถเยอะมากนะครับอาจจะดูได้ไม่ทั่วถึงเท่าไหร่นักถ้าอยากจะเห็นให้ชัดเจนก็ต้องมาดูตานะครับ
ต้องมาเองครับเพราะว่าจะได้แบบอรรถรสเต็มอิ่มนะครับเจอโจทย์พี่เจอโจทย์ว่ะโอ้ยไม่เอาหันกล้องทางอื่นเลยกลัวเดี๋ยวถ่ายนี่ครับก็เป็นแก๊ง LB นะครับนี่ๆๆๆเดี๋ยวนี้ LB เนี่ยก็ดูไฮโซไฮโซนะนะใช่มั้ยพี่จุนครับรถอะไรรถยุโรปรถเบนซ์รถ B อ่ะเบนซ์ BM นะครับแล้วก็ซุปเปอร์คาร์ต่างๆนะครับก็ที่แบบเป็นระดับโลกดังๆเนาะก็ส่วนใหญ่ก็ที่ตอนนี้เป็นกระแสก็เป็น LB Performance บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะ LB เพราะ LB กับ Rocket Bunny Rocket Bunny จะเป็นสไตล์รถรถญี่ปุ่นอย่างที่เราเห็นบ่อย200200สกายไลน์อะไรพวกนี้ครับจะอารมณ์ประมาณนั้นส่วนถ้าเป็น LB เนี่ยจะเป็นเน้นของระดับเป็นแบบซุปเปอร์คาร์นะฮะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่คันนี้ลงหนังสือเราแล้วพี่ตูนเอาไปยืดมาแล้วตูนทีมิโกะนะไม่ใช่ตูนบอดี้นะอันนี้เป็นลายใหม่ครับก็ดูหวานแหววขึ้นอันนี้บอกตรงว่าสติกเกอร์อันนี้ชอบเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวบนก็วันนี้นี่ฝั่งนี้ครับสีหวานแหววก็มายืนงงๆกลางดง MR2 เป็นแก๊งลิเบเรตนะครับโอเคครับเรามาสต็อปตรงนี้สักแป๊บหนึ่งพี่จุนช้อนหน่อยจาก XO ครับผมโอ้ยส่งจูบด้วยโอ้ยคือก็แปลกนะขอบคุณครับกูกับมึงนี่ยืนไลฟ์กันตั้งนานนะครับพี่ไม่ค่อยมีหัวจงหัวใจเนี่ยพอสองผู้หญิงปุ๊บแม่งมาจากไหนรู้แม่งมาพีพึบคนเล่นรถเนี่ยมันเจ้าชู้ทุกคนเปล่าวะนะผมไม่ใช่ผมรักครอบครัวกูก็ไม่เจ้าชู้ผมสาบานเลยผมรักครอบครัวจริงกล้าท้าขนาดเลยคือพื้นที่จอดในลานข้างในมอกรุงเทพธนบุรีเนี่ยเต็มทุกพื้นที่เลยนะพี่นะวันนี้คือรถทยอยมาเรื่อยๆไงเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าพอแดดล่มวันนี้อากาศร้อนจริงนะครับพอแดดล่มลมตกปุ๊บก็ทยอยกันมารวมถึงคนดูด้วยนะครับตอนนี้กิจกรรมเริ่มแล้วนะครับใครที่อยากจะมานะครับมามอกรุงเทพธนบุรีนะครับเรียบคลองทวีวัฒนานะครับคือมาไม่ถูกก็ Google Map เถอะนะครับไม่หาไม่ยากหาไม่ยากคือเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าเองเห็นรถซิ่งวิ่งกันต่อแถวไปเนี่ยมึงตามเขาไปเลย ไม่หลงแน่ๆ เป็นตอนนี้เป็นอีกหนึ่งกระแสนะคือ Evo Van เป็นรถ Evo Van ขับ4ซึ่งสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้วัดเขาเรียกอะไรนะใช้งานในชีวิตประจำวันใช้งานในลักษณะของครอบครัวนี่เฟี้ยวคือก็ซีดานเห็นเยอะแล้วไงนี่คันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่เราเห็นกันบ่อยๆนี่คันแดงคือมันเท่ดีนะรถแวนตอนนี้กำลังมาคือปลุกกระแสหน่อยเพราะกูเพิ่งซื้อ NV Van มาไงก็ปลุกกระแสรถแวนนิดนึงนะครับผู้ชมครับครับ4ครับผู้ชมครับอย่าเพิ่งหลับครับมาเข้ามาดูกันนะครับวันนี้เสาร์เย็นใครว่างๆมาได้นะครับอยู่ยันดึกครับแก๊งรถซิ่งอยู่ยันดึกแน่ๆนะครับชัวร์รีบมาตอนนี้ยังทันนะครับส่วนใครมาไม่ได้ก็ชมไลฟ์ใน XO นะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจคือกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับที่ไหนครับมีแฟนสักถามมาที่ไหนมอกูพูดเมื่อกี้นี้พึ่งพูดเมื่อกี้เนี่ยอีกทีมองเทพธนบุรีนะครับเรียบคลองทวีวัฒนาโอเครีบมา กด Google มาเฮ้ยยังไงก็เจอคันนี้เป็น BM 2002นะครับซึ่งก็แต่งเป็นเรียกว่าแนวอะไรอ่ะคือแนวเหมือนแบบแนวตามใจกูอ่ะคือมันบางทีแต่งรถมันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นแนวสแตนหรือเป็นแนวอะไรนะ
ที่แบบคืออยากทำอะไรก็ทำแต่ว่าทำมาแล้วก็ดูแปลกตานะครับเป็นของทีมบิงนะฮะโอเคเราก็ไปเดินดูแถวนี้กันบ้างเมื่อกี้เรายังไม่ได้ดูนี่นี่ดีกว่านี่ CRV บางคนบอกว่าคือนี่เป็น CRV Gen 1นะครับก็คือเฮ้ยสั่นเว้ยลั่นนะครับเมื่อกี้โทษทีไมค์ตกนะครับค่อยๆเติบตามไปเรื่อยๆจนเติบตามไปเรื่อยนะครับก็เป็น CRV Gen 1นะครับซึ่งก็นำมาแต่งได้ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแนวนิยมคือไอ้รุ่นเนี้ยจะชอบนะพวกสแตนก็คือจะจับมาปุ๊บจับกดเตี้ยๆใส่ล้อโตๆมันก็แปลกไปอีกแบบนึงนะครับเนื่องจากว่าตัวรถเนี่ยแต่ก่อนก็เรียกว่าก็ดูธรรมดาก็ไม่ได้แบบก็เรียกว่าไงอ่ะคือก็เป็นรถใช้งานธรรมดาแต่ว่าพอมาทำมันก็สวยไงไปต่อเลยพี่จุ้นโอ้โหรถเยอะว่ะยังเหลือเยอะครับยังเหลือเยอะครับที่เรายังไม่ได้ไลฟ์นะครับไปเรื่อยๆเราไปกันเรื่อยๆผมอาจจะหุบปากเป็นบางช่วงนะครับไม่ใช่อะไรครับเสียงหมดนะถามพี่จุ้นอ่ะพี่จุ้นชอบรถซิ่งสไตล์ไหนถ้าเรียกว่าตัวเองมีเองผมชอบแนววินเทจมากกว่าชอบเป็นรถเรซซิ่งอ๋อจะชอบแบบว่ารถเก่าญี่ปุ่นรถเก่าอังกฤษอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่ครับแต่ว่าในงานก็มีนะไอ้ทรงแบบเนี้ยเมื่อตะกี้นี้ก็เห็นมินิมาพอพอสมควรแต่ว่าที่นี่เขาจะมีคอนเซ็ปต์เป็นรถซิ่งนะพี่นะจริงๆอ่ะรถซิ่งมันก็เขาเรียกอะไรนะบางคนแต่งไม่เยอะแต่ก็สวยก็แล้วแต่เรียกว่าไอเดียของแต่ละคนอันนี้เป็นดักเตอร์ของ S Car ทำที่อ๋อ77พี่เท่งปอนเทคเป็นคนขับนะครับนี่ๆเดี๋ยวก่อนแรงไม่แรงดูนี่ในงานนี้งานเดียวเท่านั้นใช่ไหมรถไปเลย 3,000 นะลงยันด้วยครับแต่ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อจะอยู่กับรถคันนี้ถึงความเร็ว300หรือเปล่าหรือจะท่านจะขอลาไปก่อนตั้งแต่ความเร็วยังตั้งแต่60ฟุตหรือเปล่าอันนี้ก็ขำๆนะครับขำๆนะครับเป็นความเชื่อของเรียกว่าเป็นความเชื่อความสบายใจของคนไทยเรียบร้อยหนุ่ยมาดูได้ที่บูธธนูทองนะฮะจะใหญ่ขึ้นไปนิดนึงใช่แล้วสวยนะใช่ครับสวยมากร้านช็อปนี่อยู่แถวไหนครับนครปฐมครับแล้วก็ศรีราชาจริงๆอ่ะถ้ามองไปตรงๆนะครับนั่นคือสุดนั่นเลยนะแล้วก็ด้านซ้ายก็มีอีกนะมีอะไรไหมครับสนใจสินค้าผู้ชมครับที่ท่านเดี๋ยวแวะหน่อยใช่ครับเดี๋ยวเลยอะไรติดต่อได้เลยนะฝาเคปล่าฝาใสๆเน้นคลีนสวยๆนะติดต่อได้บูธทูทองโอเคครับขอบคุณมากเลยครับจากบูธทูทองเดี๋ยวเราไปกันบูธต่อไปดีกว่าตูนบูธทูทองนี่ดีทุกอย่างเลยนะใช่ยกไว้ด้วยที่เดี๋ยวดูหน่อยในงานเนี่ยนอกจากจะมีรถนอกจากจะมีรถแล้วนะครับยังมีการประกวดพิตตี้นะแล้วก็มีดีเจนะครับเปิดมาเรียกว่าให้ความบันเทิงตลอดนะครับใครอยากสนุกอยากชิลอยากวันนี้วันเสาร์ก็ส่วนใหญ่ก็หยุดงานใช่ไหมไม่มีอะไรทำจะนั่งหงอยอยู่บ้านทำไมก็มาชมรถซิ่งนะครับที่นี่นะครับไปต่อโอเบื้องหลังดูอะไรกันไม่เคยเห็นเลยไงเบื่อปะจากลีโอพี่จากลีโอครับจากลีโอครับผมนะครับยางคุณนะคันนี้ต้องแวะคันนี้ต้องแวะครบเลยครับผมเดี๋ยววันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างมีอะไรผิดสังเกตบ้างคันนี้ต้องเป็นเครื่องแน่เลยพี่คือคันนี้เคยลง XO ไปแล้วตอนนั้นเป็นโรตารี่เทอร์โบแต่ว่าตอนนี้โปรโมชั่นวันนี้โปรโมชั่นคือราคาหน้าร้านเส้นละ 4,500 ถ้าราคาหลังร้านนะฮะวันนี้เราไม่ขายราคาหน้าร้านเราขายราคาทุนครับราคาทุนวันนี้เราขายราคาเท่าไหร่ครับจำไม่ได้เพราะว่าชุบกูเกือบแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งติดเครื่องเลื่อนมาร้อยกูเกือบแล้วแล้วคือกูเกือบไปนี่ด้วยชุบละกูเกือบโดนละนะเส้นละ3,500ครับก็คันนี้เป็นเครื่อง K24 นะครับคือเป็นโมดิฟายสำหรับการแข่งขันรุ่นโม 4NA นะครับรายการซุปอัพนะครับเนื่องจากว่าแต่ก่อนเนี่ยพอเป็นโรตารี่แล้วต้องลงโปรโฟน้ำหนักคันนี้ไม่ถึงนะครับรถโฟเป็นรถที่น้ำหนักเบาน้ำหนักไม่ถึงครับลงโปรโฟมีน้ำหนักขั้นต่ำบังคับนะครับแต่โปรโฟเองไม่บังคับโรตารี่ก็
อาจจะยังไม่ขยายความจุไม่ได้พอมาเป็นเคมาเป็นเคซีรีส์ปุ๊บเนี่ยมันมีชุดแต่งเยอะโอ้โหเราเล่นนะฮะก็แปลกดีครับเต่าเครื่องเคนะครับคือจากออยเซอร์พวกสวาเก้นนะครับหรือรู้จักกันในนามของบอยออยเซอร์นะครับก็คือแกจะมีอะไรบ้าๆโผล่มาเรื่อยนะฮะแว่นก็มีนะแว่นก็มีแว่นก็มีแต่ต้องบอกว่าโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเราไปเดินแถวนู้นดีกว่าวันนี้ยังมีเยอะในงานนี้งานเดียวเท่านั้นนะครับโอเคได้ครับขอบคุณมากครับคุณทายยังไงครับผู้ชมตอนนี้พี่จุนผู้ชมมีคอมเมนต์ว่ายังไงก็มาเริ่มหนาแน่นแล้วนะคือดีแค่พิตตี้ก็ต้องคนนั้นใช่ไหมฮะดูหน่อยเดินต่อไปขยับนี่ดีกว่านะครับเป็นบูธของ Captech นะครับก็ดูแบบแว้นๆดีนะแปลกๆดีกล้าทำดีอ่ะนะครับก็หนุ่มผมสั้นนี้ไม่ใช่ใครนะครับโอหนองแคนะครับตัดผมนะครับแต่ก่อนผมยาวตอนนี้ผมสั้นนะครับเขาบอกว่าเขาตัดผมสั้นแล้วเขาหล่ออันนี้ครับโอ้โหคือนอกจากขาวแล้วยังโดนไฟอ่ะจะขาวไปไหนคือแบบคือเดินผ่านเนี่ยกูนึกว่าเราตะเกียบอ่ะนะเฮ้ยจุนกูว่านะถ้าเกิดเรียกรอดยอดไลค์เยอะๆนะครับมึงถ่ายพี่ตี้ดีกว่าคือใช่ไหมจุนรถซิ่งกับพิตตี้เนี่ยมันของคู่กันปะวะนะครับพี่เพราะว่าสวยคู่กับหญิงสวยใช่เฮ้ยเดี๋ยวมานี่หน่อยครับอันนี้เพชรนะครับเพชรวันพอยต์เพชร AMP ซาลูนที่ครบนะครับวันนี้ก็มากับคันนี้เคยลงสตรีทสไตล์ไปแล้วใช่ปะจะรีบไปขับรถได้ปะครับอ๋ออันนี้ก็จะแนวนั้นนี่ดูพวงมาลัยครับพวงมาลัยยี่ห้ออะไรครับเพชรอาบาทอสครับกูยังไม่เคยได้ยินเลยอะไรอาบาทอนอาบาทอสเป็นของแรเทียมนะครับนี่จอเป็น S2000 คันนี้ก็เคยลงXO ไปแล้วนะครับสำหรับ EF 3ประตูนะครับโอเคขอบคุณเพชรมากครับครับสวัสดีครับคือโอเคคือเพชรเนี่ยลงเห็นอย่างนี้นะลงแข่งซุปอัพด้วยใช้โคโรนา171สภาพ4ใช่ไหมใช่ใช่ซุปเปอร์โฟร์โฟร์วิวไดนะครับคือเป็นเครื่อง3เมตรบีมไม่ใช่3เมตรบีม3เมตรเทอร์โบโทษทีนะครับเรียกว่าเวลาก็ไม่ธรรมดานะคือรถแบบสภาพกลางๆเลยนะแต่เวลาไม่ธรรมดานะครับอันนี้ก็สาย Honda นิยมนะครับคือเขาเรียกว่าสไตล์คันโจนะครับสไตล์คันโจก็คือแบบพวกแบบแนวพวกเมืองโอซาก้าพวกนี้เขาจะเอารถอย่างเงี้ยมาแต่งเป็นแบบออกแบบจะพูดว่าไงนะเป็นเรโทรหน่อยๆนะฮะก็จะเป็นแบบสไตล์เซอร์กิตวิ่งทางด่วนเซอร์กิตวิ่งถนนนะพูดง่ายเนี่ยเราก็จะพ่นยางลักษณะนี้ครับก็คือว่าเป็นรถแข่งของ Honda ในยุคที่เป็นวันเมกเลสยุคนู้นคล้ายๆอย่างนั้นก็อาจจะแบบด้วยความฮิตก็เลยเอามาวิ่งต่อก็ส่วนใหญ่ก็จะนิยมก็คือ EK EG EF แล้วก็ EA นะครับ EA นี่จะเป็นรถที่หายากนะครับก็จะเป็นสไตล์ประมาณอารมณ์เนี้ยนะครับจุนไอ้จุนโชว์พิตตี้หน่อยโอเคคือนี่เราเพิ่งเดินกันแค่1ใน3ของงานเองนะครับตาดูแลตาดูแลอากาศอยู่นะครับเอ็กโอเมื่อกี้ทำอะไรฮะแต่มือพี่นี่ปลาหมึกมากอ่ะนะครับถ้าแฟนพี่ดูไลฟ์เอ็กโออยู่ก็เคลียร์กันเองนะครับเราไม่เกี่ยวนะฮะประตูฝั่งอ
โอ้ยดูกันไม่หมดเลยว่ะฝั่งขวาหน่อยฝั่งขวาหน่อยโอเคฝั่งขวาหน่อยก็จะอันนี้ก็จะเป็นสาย Honda นะครับรู้สึกจะเป็นแกง Outback นะฮะก็จะเน้น Honda เยอะหน่อยกูว่าไม่เยอะหน่อยหรอกกูว่า Honda หมดเลยแหละอันนี้ก็เป็นรถ VO ที่จะแบบแนวแบบคันนี้ถ้าใครอ่าน XO เนี่ยมันเราจำได้ไหมตอนที่เราไปทำคอลัมน์ที่3ที่เป็น XO เอ้ยไม่ใช่ที่เป็น BO 3สเต็ปอ่ะ3รุ่น3สเต็ปจำได้พี่คันนี้ก็จะเป็นรถของต้อง Outback ก็จะเป็นสไตล์เนียนๆทำคาร์บอนที่ตะวัน69นะครับก็เป็นเครื่อง L15 นะครับวางข้ามรุ่นแต่ว่าก็จะทำแบบเป็นสไตล์แบบเนียนๆเนี่ยจะเก็บงานเรียบร้อยจะอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกแนวนึงนะครับสำหรับคนที่เป็นที่อยากจะขับรถซิ่งแต่ว่าแบบไม่อยากจะเขาเรียกอะไรอยากจะเรียบร้อยหน่อยไม่ล่อตาตำรวจมากอะไรเงี้ยครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับก็จริงๆแล้วเนี่ยรถวงการรถซิ่งเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงอ่ะคือพอรู้จักกันแล้วเนี่ยก็จะรู้จักกันต่อไปมันจะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันแพร่กระจายไปซึ่งมันเป็นทั่วโลกนะมันไม่ใช่เป็นเฉพาะเมืองไทยนะครับแล้วเป็นข้ามโลกด้วยบางทีอย่างเราลงรถไปเนี้ยรถสวยๆเราลงไปปุ๊บมีคนมาชอบเราอย่างที่ต่างประเทศเดี๋ยวนี้มันโซเชียลมันง่ายเลยใช่ไหมแม็กซ์ใช่ไหมอินสตาแกรมเฟซบุ๊กอินสตาแกรมเนี่ยตัวดีเลยลงไปปุ๊บแฮชแท็กปุ๊บใครมาเห็นรถเราถูกใจก็คือกดไลค์อ่ะอาจจะแบบมีการทักทายคุยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นผมมองว่ามันเป็นเวอร์ไวล์แล้วก็รถซิ่งเมืองไทยเนี่ยตอนนี้รถแต่งอะไรพวกนี้คือเดี๋ยวนะครับก็เป็นคัลเจอร์นะโอเคไม่ให้ดูพิตตี้ไงพิตตี้เดี๋ยวมานี่วิกเห็นไหมคะรถแตกกันจริงๆเลยนะคะได้ i 8ครับเสื้อสวยๆไม่สนโรตารี่ครับเล่นลายไม่สนโรตารี่เลยนะคะแล้วจับรางวัลนะครับยัด 2J VVTi เข้าไปนะครับดูแน่นๆโอเคพี่จุ๊นเมื่อยไหมครับเดี๋ยวสลับกันนะสวัสดีค่ะ okay. ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์แล้วนะคะแน่นๆเลยคือแบบนอกใจโรตารี่ไงลองดูครับก็เป็นอีกแนวนึงแบบแนวซอฟแวร์นะครับก็มันเป็นแนวยุค90ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราซื้อรถมาคันนึงทีรถเราเนี่ยเป็นเครื่องบ้านเรามันเป็นเครื่องขับบิวมันเครื่องไม่แรงเราก็ไปสรรหาเครื่องแรงๆเข้ามานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวนะแป๊บนึงพอดีเห็นตะลุงอยู่คนนึงนั่งอยู่นั่นเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวให้ถ่ายว่าใครอุ้ยมีขวามือเรียกด้วยนะครับขออนุญาตอันนี้เป็นบูธพิมลชัยมอเตอร์สปอร์ตนะครับซึ่งเราก็เคยไปไลฟ์เหมือนกันนะครับสวัสดีครับจันแหลมเดี๋ยวสัมภาษณ์จันแหลมนิดนึงครับครับผมสวัสดีครับจันแหลมครับอันนี้ก็คืออาจารย์แหลมแบ็กสเตจนะครับซึ่งกินก่อนจะได้ยังไม่คุยกินก่อนเดี๋ยวไลฟ์ก่อนจันกินก่อนอาจารย์เดี๋ยวจันถือไม่มีมือใจเย็นเดี๋ยวค่อยแจ้งไม่ให้คุยไงอ๋อครับอาจารย์ครับวันนี้เรียกว่าไงปกติอาจารย์แหลมไม่ค่อยออกงานเนาะวันนี้งานใหญ่ต้องมาซะหน่อยนะครับอาจารย์แหลมมาขนาดเอ่ยน้องชวนมาหลายงานแล้วเบี้ยวเขาไปเยอะแล้วก็ต้องออกบ้างมาบ้างครับผมถ้าบอกว่าน้องๆบอกว่าถ้าพี่แหลมไม่มาเดี๋ยวกูจะไม่ทำรถกับพี่แหลมแล้วเลยไม่ใช่เราเล่นไม่โหดร้ายขนาดนั้นน้องก็อยากให้ออกมารีแลกบ้างทำแต่งานออกมารีแลกบ้างวันๆอยู่แต่ในอู่อะไรอย่างนี้คือบางคนบอกว่าเอ้ยไม่เจอจริงๆนะไม่เจอพี่แหลมหลายปีเลยบางคนก็บอกว่าเป็น10ปีเฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้น10ปีเลยเวอร์ไม่ถึงขนาดนั้นก็แค่ 2-3 ปีมั้งที่ไม่ได้ออกไปไหนไม่บางคนเนี่ยคนก็อาจจะเอ๊ะพี่แหลมหายไปไหนพี่แหลมยังทำรถอยู่หรือเปล่ายืนยันตรงนี้ว่ายังทำเหมือนเดิมครับแต่เป็นแนวอาจจะเปลี่ยนเป็นแนวครับอาจจะลดเรื่องเครื่องลงไปลุยเรื่องความสวยงามเพิ่มขึ้นไปลุยเรื่องช่วงล่างอะไรมากขึ้นอะไรอย่างนี้มันก็อารมณ์ว่ารถมีเน้นระบบรถขับขี่ถนนทั่วไปได้แรงสมบูรณ์เน้นรถถนนมากขึ้นอ่ะประมาณอย่างนั้นครับผมก็เรียกว่าตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่โตขึ้นใช่โอเคได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณจ่าแหลมครับเดี๋ยวถั่วแวะมากินนะฮะก็ไปก่อนโอเคขอบคุณจ่าแหลมครับกินก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไลฟ์ครับอาจารย์สดครับสดอาจารย์คิดว่าผมอัดเทปก็สบายใจครับเล่นจันแหลมได้ปกติแล้วจันแหลมกูหนีกล้องตลอดนะฮะจะไม่ค่อย
คือจะไม่ยอมให้ถ่ายนะครับโดยพอไลฟ์สดเนี่ยอาจารย์แหลมหนีตลอดนะฮะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีอ่ะแก๊งพิมลชัยมอเตอร์สปอร์ตนะครับอันนี้โต๊ดนะครับครับโอเคเดี๋ยวแนะนำนิดนึงวันนี้ว่าไงวันนี้เอาอะไรมาเอาอะไรมาโชว์มั่งก็เอาของที่ร้านที่ขายอยู่แล้วครับมามีโปรโมชั่นราคาพิเศษอะไรเงี้ยพี่ใช่ก็เป็นพวกของที่ขายอยู่ที่ร้านแล้วก็มีร้านไอ้นี่อันนี้เป็นบริการใหม่ของร้านรุ่นน้องเป็นเทสหัวฉีดต้องหัวฉีดอ่ะดูหน่อยบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเทสหัวฉีดเป็นไงไอเครื่องตัวเนี้ยครับพี่มันร้านรุ่นน้องอยู่ชื่อ BG กาลาดครับก็คือว่าอันนี้มันจะเป็นไอเครื่องเทสหัวฉีดนะครับพี่แต่คือเครื่องนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นเครื่องของอังกฤษคือเป็น made in UK เลยคือถ้าข้างหลังเนี่ยมันจะเป็น made in UK คือทำได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับหัวฉีดซ่อมเทสล้างคือได้ทุกรุ่นที่เป็นเบนซินโอเคใช่แล้วคือเครื่องมันเป็นแบบมีมาตรฐานนะพี่ไม่ใช่เครื่องจีนโอเคได้ก็ใครสนใจก็ติดต่อไปที่พี่มนบิจิกาลาบิจิกาลาโอเคครับใช่ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จุ๊บมึงอย่าไปเหยียบของกันนะเว้ยเหยียบเบมโบ้เหยียบเบมโบ้นี่เหี้ยเลยนะ 30,000 กว่าบาทนะมึงครับมีคนบอกว่าอยากดูสายกระบะกระบะเซลล์พี่มาคืออันนี้สายโชว์งานนะครับโอ้โหเห็นแล้วก็คือก็อึ้งนะนี่งานคาร์บอนเม้งซังนะครับรถเป็นรถอย่างนี้แต่ว่าใส่เทอร์โบอนุกรมก็คือเทอร์โบคู่นะครับต่อแบบอนุกรมนะครับซึ่งปกติเราจะเห็นในรถระดับโปทักซูเปอร์แม็กซูเปอร์แร็กเตอร์แต่อันนี้คืออยู่ในคาบรถถนนนะครับก็มาแนวคีนๆนะบางทีก็กระบะก็จะเป็นมี2แนวคือแนวแบบสีสันแล้วก็แนวคีนๆใส่ของเยอะอะไรประมาณนี้โอเคผมเปิดได้เลยครับดูพี่พกของมาของอะไรวะจุนยูเซลมอนสเตอร์โอ้โหพี่เบิร์นในตัดว่ะเขาแค่เนี้ยกี่ล้านพี่คืออ๋อเจ้าของยังไม่มานะครับเจ้าของเดี๋ยวเราควรไม่มาเคลียร์ครับได้ๆๆแต่ว่าทรงเนี้ยคุยกันหลักล้านแน่ๆชัวร์จากโจเซตอัพนะครับสระบุรีครับอ๋องานสระบุรีนะครับโจเซตอัพนะครับไวระยำเฮ้ยกูอ่านผิดป่าววะไม่ผิดนะอ๋อเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าคุยกันที่2ล้านว่ะคันเนี้ย2ล้านนี่รวมรถเปล่า2ล้านนี่รวมรถเปล่าหรือของแต่งอย่างเดียวว่าที่เห็นอยู่เนี่ย2ล้านกันแล้วกันนะครับใส่ของดีหมดเลยโอเคไปดูหลายคันเลยตอนนี้ยังมีเยอะนะครับตอนนี้เรียกว่าฟ้าจะมืดถึงฟ้าจะมืดแต่ว่ารถซิ่งก็ยังไม่มืดก็ยังไม่จบใช่ไหมจุนเขาเพิ่งจะมากันนะพี่ถ้าใครที่แบบว่าอยากจะเข้ามาชมงานเนี่ยอันนี้คือแค่หัววันครับแล้วถ้าหัวเดือนอ่ะก็จะต้องสวัสดีครับน้องครับไอโอครับครับอันนี้คันนี้ก็จะเป็นของแปลกจะเป็น Civic EG Coupe เป็น Civic อเมริกานะครับเป็นรถพวงมาลัยซ้ายนะครับก็คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เรียกว่าได้รับความสนใจมากนอกจากหนึ่งคือได้แปลกคือ Civic Coupe พวงมาลัยซ้ายเนี่ยผมเห็นก็จริงๆสมัยก่อนก็เห็นก็มีอยู่ประมาณหลายคันเหมือนกันนะครับก็มีคันนึงสีขาวของพี่ที่ทำงานระยองเพียวแล้วก็ตอนนี้ก็คือจะมาคันนี้ก็จะเป็นอีกคันนึงนี่ครับ Civic EJ1 ดูเพจครับจะไม่เหมือนกับญี่ปุ่นสำคัญคือ Honda of America รถคันนี้ผลิตในอเมริกาครับนะคือแล้วก็จะมีบางคนอาจจะเห็นว่ามันมีพวงมาลัยขวาด้วยนะครับก็เป็นรถที่ผลิตส่งมาที่ญี่ปุ่นแต่ประกอบในอเมริกานะครับ เดี๋ยวสัมภาษณ์เจ๊กันหน่อยวะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจจะคุ้นๆหน้าตาเจ๊เขาหน่อยนึงนะครับก็คือเป็นผู้หญิงตีนหนักนะครับงานมิทติ้งเลดี้เรซซิ่งไทยแลนด์นะครับเจ๊ก็มาในลุคของแม่หมอ
ตอนวันนี้นะครับแน่นอนนะครับระดับนี้ไม่พลาดเรื่องโรซิ่งแน่ๆปกติวันนี้มาในแบบปกติอ๋อในแบบปกตินะไม่ได้แปลงร่างเป็นแม่หมอนะครับอันนี้แนะนำตัวนิดนึงครับผมค่ะเจเดียนะคะจาก 1NZ ค่ะก็คือรถเจจะเป็นรถVios สีแดงแต่วันนี้ก็คือเอาไปทำหล่ออยู่ยังวันนี้เลยไม่ได้เอามาก็เลยอาจจะโผล่เห็นกันนิดนึงจริงๆต้องได้โชว์แต่พอดีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยก็ตอนนี้ก็ทำใหม่บอดี้ไฟใหม่เลยครับผมก็ขอให้รถเสร็จเร็วๆนะเจ๊นะแล้วก็อย่าตีหนักเกินไปคือกูเป็นห่วงอ่ะไม่ซ่านะไม่ซ่าแหละไม่ซ่าแหละขอบคุณค่ะสวัสดีครับเจ๊ดีครับสวัสดีครับว่าจะไม่เจอคือจริงๆกูก็ไม่อยากมาเดินมาเจอมันหรอกแต่ว่าคือมันเดินไปเดินมาต้องเจอก็ต้องสัมภาษณ์ไงนะครับรู้สึกว่างานที่นี่แบบว่ากว้างมากนะคะแต่แบบว่ายังเจอกันอีกอยู่ดีคือตกลงมึงเกลียดกูใช่ไหมบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะคนนี้เป็นใครนะครับมายืนสูงๆอยู่แถวนี้นะครับแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีค่ะบุ๋มนะคะใส่ใจค่ะใส่ใจบอบุ๋มค่ะใน Echo จะเห็นกันบ่อยๆกับสนามแข่งก็คือเป็นเรียกว่าเป็นหญิงแกร่งหนึ่งเดียวในทีมค่ะงานวันนี้ทีมอะไรของหญิงแกร่งในทีมเป็นผู้จัดการทีมของวิซูป้าค่ะวิซูป้าท่าข้ามบายโอหนองแคแอนด์บีอาร์ดีค่ะเป็นงานรถแข่งรถใหญ่ก็ในซูป้าก็จะเห็นผู้หญิงคนนี้นะครับก็คือทำแม่งทุกอย่างนะครับยกเกียร์ยกเครื่องเปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนล้อวิ่งซื้ออะไรเมื่อคืนเพิ่งเปลี่ยนเกียร์เมื่อคืนเพิ่งเปลี่ยนเกียร์มาช่วยเขายกใช่ไหมครับโอเคก็มาติดตามอนาคตมีรถแข่งของเขาบ้างปะเนี่ยมีค่ะแต่รถแข่งตัวเองก็ไม่เคยทำเลยค่ะไม่มีเวลาทำอ๋อคือก็ไปขับคนนู้นคนนี้คนนู้นทีคนนี้ทีใช่โอเคแต่ไม่แน่นะอนาคตก็เห็นบอกว่าแววๆว่าจะลงอะไรนะโตโยอาวานาใช่ถ้าเปิดรุ่น Lady Open จะลงค่ะโตโยอาวานาฝากผู้จัดโตโยอาวานาด้วยนะคะเปิดเป็น Lady Open นะคะเดี๋ยว Lady จะร่วมสนุกอีสายใจบอบุ๋มมากนะครับสวัสดีครับไปทีเถอะไปทีนะโอเคฝั่งนี้ครับก็เป็นรถจากโมชั่นจูนนิ่งนะครับพี่จุนนี่ก็เป็นรถจากโมชั่นจูนนิ่งเป็นรถแข่งนะครับในรายการซุปอัพนะครับจะเป็นรุ่นของโปร 4NA นะครับคันหนึ่งแล้วก็เป็นเทอร์โบคันหนึ่งนะครับก็คันนี้ก็จะมีคันหนึ่งที่เป็นผู้หญิงขับใช่คันนี้เป็นผู้หญิงขับนะครับก็โมชั่นจูนนิ่งนะครับแล้วก็วันนั้นที่เราไปปุ๊บที่เราไปไลฟ์ไวลิ่งสตูดิโอครับก็คืออู่เดียวกันที่ทำรถคันนี้แหละนะครับก็ต้องติดตามครับผลงานปีนี้ว่าผู้หญิงซิ่งผู้หญิงขับรถแข่งเนี่ยขับรถแดกเนี่ยปีนี้จะมีใครเพิ่มขึ้นมาอีกนะปีละ2คนแล้วนะปีนี้เดี๋ยวมีเพิ่มขึ้นมาอีกแน่ๆโอเคครับเดี๋ยวมันเหลือยังเหลือเยอะครับเดี๋ยวให้พี่จุนเดินแพนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวกูช่วยถือดีกว่าเดี๋ยวมึงนี่จะเจ็บมือนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผม PC ภาพมาเป็นช่างกล้องแทนนะครับจะให้พี่แม็กหรือพี่จุนนะครับเป็นผู้บรรยายต่อนะครับเดี๋ยวจุนถือโทรศัพท์ก็อันนี้ก็เรามาต่อกันนะครับงานนี้ตอนแรกที่คุยกับทางคุณคมนะครับผู้จัดงานบอกว่าอยากให้รถที่มาเปิดฝานะครับดูฝาเซอร์โหนะฮะสำหรับแฟนๆที่ถามว่างานมีกี่วันนะครับมีแค่วันนี้วันเดียวนะครับสยามมีตอัพนะครับแหมพระคุณเอ้ยพอเปลี่ยนไปถือกล้องประตูครับ
ครับก็อันนี้ก็จะเป็นฝูง L15 Set Bow นะครับครับโหซีเวียร์คันนี้นี่เรียบๆแต่โคตรเนียนเลยฮะครับสีเหลืองน้ำเงินนี่สปูแน่นอนฮะโอ้ยคือว่าร้ายไปหมดแล้วมั้งพี่ตี้ถ่ายพี่ตี้เดี๋ยวพอแล้วครับเดี๋ยวนี้คนไทยนี่ทำรถคลีนคลีนแบบนี้เยอะมากนะฮะคือนี่รถหรือว่าน้องก็วะรถแต่พี่ดูห้องเครื่องเดี๋ยวบลูทูธสักขนาดนั้นห้องเครื่องรถนะมึงใช่ครับเอาก็กลับมาสู่โซนแนวคันโจนะฮะก็มีวงนู้นอีกนะจริงๆมีอีก2โซนใหญ่ๆที่เรายังไม่ได้พาไปเดินชมซึ่งถ้าถามตอนนี้ก็คงจะไม่ไหวอ่ะเพราะว่ากำลังจะเข้าหรือในส่วนของกิจกรรมโรลลิ่งนะพี่นะซึ่งก็จะมีรถมาวนที่ตรงเมนสเตทตรงกลางฝั่งนู้นนะฮะก็อันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศโดยรอบไปก่อนได้ครับเจอสตรีทเมทัลด้วยนะฮะวันนี้มาออกบูธด้วยเฮ้ยสตรีทเมทัลนี่มันใครวะเป็นพันธมิตรเราฮะช่างแบงค์งานแบบนี้ต้องมังกี้กาลาดแน่เลยไปเดี๋ยวเราไปดูโซนนู้นกันบ้างนะครับเหลือเยอะเลยนะครับครับก็น่าจะดูเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะมารอในช่วงของโรลลิ่งนะครับครับจะแบ่งเป็น2เอพิโซดนะครับจะได้ไปชมในเวลาด้วยล็อกเก็ตบันนี่ก็มาพี่สายตาจุนนี่ครับครับผมโอเคเอาเงินสำหรับคนชอบเสียงโรเตอร์นะฮะมาไปบึ๊ดจอมากเลยไม่เป็นไรนี่แค่เดินเบาสวัสดีครับสวัสดีครับแหมไม่ได้เจอนานเลยครับไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ครับครับขอโทษครับสวัสดีเจอขาใหญ่บอยซ่าฮะมันหล่อจริงๆนะมัดแตงเนี่ยคือแล้วมันรถราคามันไม่ได้สูงเกินแบบเรียกว่าไงไม่ได้สูงมากเป็นรถซุปเปอร์คาร์ราคา2ล้านประมาณนั้นก็เกินกว่านั้นครับไม่มากอ่ะพอเอื้อมถึงครับก็ถ้าไปวิ่งที่ตรงของเมืองนอกเนี่ยจะเป็นค่อนข้างยาวกว่านี้ในส่วนของห้องเครื่องนะฮะที่นี่ก็กรุงเทพธนนะครับเซนชั่นคันนี้นี่ชมพูยันเครื่องคือเดี๋ยวกูอยู่ห้องเย็นตีท่อเนียนดิมังกี้ขับป่ะมังกี้ขับเพ่เป็นแนวสีสวยละแนวสีสวยก็ในส่วนของโซนเวทีนะครับจะมีจริงๆแล้วจะมีอยู่2จุดหลักแต่ว่าสเตจนี้จะเป็นสเตจของทางมังกี้ขับเขาเอามาเถิดเทิงเขาเองกันนะฮะกรุงเทพธนฮะกรุงเทพธนถามที่ไหนนะฮะในแคปชั่นก็มีโอ้โหพระเจ้าไปเจ้าโอ้ขนเจขนดีเจมาเองเลยครับพี่น้อง
วันนี้เราก็มาดูนะฮะไดฮัตสุมีรอดครับเอาเลยลูกเดินเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะลูกไดฮัตสุอะไรนะมีรอดกระแสตอนนี้แรงนะมีรอดคันนี้ทำไปเจ๋งขนาดไหนพี่ก็เป็นเครื่องเทอร์โบแต่ว่าเครื่องเป็นทวินแคมสิบวาเป็น40ด้วยนะฮะบุ้นนี้เครื่องบุ้นนี้เนี่ยหมุนเป็นหมื่นรอบซัดตึงแน่นอนอ่ะใช่เพราะว่าเครื่องเขาเล็กครับคือเห็นเล็กๆเนี่ยมันใหญ่ๆนะครับจี๊ดนะครับครับผมไม่จริงที่หนีไม่ออกนะคืออธิบายยังไงมันก็ไม่หมดนะฮะสำหรับงานนี้รถคือมาแทบทุกแนวจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่งแนวโชว์หรือว่าแนวแรงนะฮะโอ้โหคันนี้เฟี้ยวขนาดไหนเพ่เครื่อง3เมตรเทอร์โบมาอยู่ในบอดี้แคมรี่อยากแรงอ่ะแต่บอดี้อะไรก็ไม่จำกัดอ่ะคืออยากจะทำนะความใจประกอบความมันมีแค่นั้นแหละตีท่อโคตรโหดเลยอย่างที่อินโทรไปตอนเปิดรายการนะครับที่พี่พีแจ้งไปก็มากกว่า100ขับ 1,000 คันเนี่ยผมว่าน่าจะเกินน่ะน่าจะมี 1,500 ขึ้นน่ะเดี๋ยวกูเจอเนื้อคู่ละของแอดมินไม่ค้างนะครับถ้ารู้สึกกระตุกยังไงออกแล้วเข้าใหม่นะครับเฮดเคอะไรกันเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ยซีเรียลวันเว้ยพี่เขาทำไม่เสร็จหรือว่ารถเขาเป็นสไตล์เขาวะน่าจะเป็นสไตล์วะจะว่าแรดลุกมันก็ไม่แรดนะจะลื้อลุกมากกว่าลองถามไอเดียพี่เขาไหมครับครับพี่สวัสดีครับพี่จาก XO ครับครับอยากถามไอเดียหน่อยพี่อยากจะพรีเซนต์อะไรกับรถคันนี้ถึงแต่งออกมาเป็นแนวนี้พี่ที่แต่งออกมาเป็นแนวนี้เหรอครับครับสเต็ปแรกคือแบบได้บอดี้มาแล้วก็ทรงมันได้แล้วเราหาวัตถุดิบได้ครับก็เลยใส่ไอเดียแล้วก็แปลงอะแดปเอาอย่างเงี้ยครับเริ่มต้นคือมาแค่โครงก่อนแล้วค่อยหาของใส่ไม่มันมาเป็นคันมีเครื่องอะไรเงี้ยครับได้มาไม่แพงมากอะไรเงี้ยเราก็มาลองก็เสพฝรั่งเหมือนกันเราก็ลองอะแดปเองแต่วัตถุดิบบ้านเรามันไม่เหมือนบ้านเขาเราก็ต้องแปลงไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอะไรเงี้ยอย่างผมแปลงประตูมือหมุนเป็นล้อสเก็ตอะไรเงี้ยหัวเกียร์เป็นลูกทุ่งนกอะไรอย่างเงี้ยผมก็แปลงอดงอะแดปเอาคือมันก็จะแบบหลังคานี่ก็เอารุ่นอื่นมาแปลงเอาอะไรเงี้ยครับถ้าเราอยากได้ฟิลแบบนอกจริงๆแต่เราหาวัตถุดิบไม่ได้บวกกับมันนี่แล้วบัดเจ็ตเราก็ทำเป็นอารมณ์สไตล์แบบเนี้ยมันจะออกดาร์กๆหน่อยครับผมว่าชัดเจนดีนะทำสิ่งที่อยากทำเหมือนนะใช่ครับไม่เห็นจำเป็นต้องเหมือนใครเลยนะพี่นะใช่จริงๆเราอยากทุกคนอยากเหมือนรถเมืองนอกแหละแต่ว่าเราไม่มีวัตถุดิบและอย่างเงินเราก็ไม่ค่อยพร้อมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอะแดปเอาผมว่ามันเป็นงานมันอ่ะเขาเรียกงานมันอ่ะครับงานมันมากกว่าคนใหญ่จะใช้ไอเดียมากกว่ามันจริงๆพี่ลองดูไอ้ลูกบิดเอาล้อสเก็ตเอาของหัวเกียร์ก็โต๊ะบูอะไรอย่างเงี้ยเอาของที่พี่คิดออกมาใส่อ่ะไม่ผมไม่ได้คิดออกหรอกผมเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็ลองมองดูว่ามันน่าจะไปใส่รถได้ก็ไปกึงไปแปลงไปทำเอาอะไรเงี้ยครับครับโคตรคัสตอมประมาณนั้นครับนะโอเคก็ประมาณนี้ขอบคุณพี่มากนะขอบคุณพี่ครับครับไอเดียสุดยอดมากพี่ครับเรามาดูตัวกันเนาะเพราะว่า
ีโป่งไทยก็มานะสีแดงสายแดงสายแดงครับผมอาลูลี่นี่เหล่าชาวนิยมต่ำนะฮะมหานครไลฟ์สไตล์ก็มากันเพียบใช้ได้เหมือนกันตลาดยูนิคนี่ก็โป่งเย็บฝีมือคนไทยนะฮะจริงๆมา2แถวเลยค่ายนี้รถฟีสต้าคันนี้เคยลงเริ่มรวมสีสไตล์ของเราด้วยนี่ก็จะเป็นซิลฟี่นะฮะเขาซ่าอ๋อเขาซ่าโทษทีครับโอเคพี่เป็นสีเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเอ๊ะเดี๋ยวครับพี่เอาติ๊บหน้าหมูเครื่องอะไรวะเนี่ยนั่นมัน 4G ป่ะพี่หน้าหมู Evolution มั้ยพี่เออใช่อ่ะเอามันไม่สนเออเออดีกันมาให้กูก็ชอบเลยสบายโตๆๆเหมือนเพาซ่าคันนี้จะเคยลง XO เลยตลาดแบลลี่มีทุกสายครับงานนี้ก็จะมียันเที่ยงคืนนะครับไฮไลท์ของงานเนี่ยยังไม่ได้เริ่มต้นซะทีเดียวนะครับจะเป็นการเอารถจากกลุ่มต่างๆมาโรลลิ่งนะฮะสำหรับคนที่คิดว่าจะมานะครับตอนนี้ยังเพิ่งจะหัววันนะฮะพี่พีเสริมหรอครับพี่พีเอ้ยไอเราก็ว่าทำไมอยากจะไปถือกล้องเองครับพี่วีออสมีนะฮะกลุ่มวีออสก็มีนะครับมาร่วมงานคือเอาจริงมีแทบทุกกลุ่มเลยฮะทั้งกลุ่มที่เป็นรุ่นรถไทยเดียวกันนะครับกลุ่มที่เป็นสีเดียวกันหรือจะเป็นแก๊งที่ตั้งโดยกลุ่มเพื่อนขึ้นมาเองนะครับก็มีหลากหลายครับเป็นร้อยขับมาเดี๋ยวไปดูรถไหนรู้สึกว่าจะมีโซนกระบะเออเราไปดูโซนปิกอัพกันบ้างดีกว่าพี่จริงๆก็มีอยู่นะเมื่อกี้นี้เราก็เดินผ่านทีม Panda Singมาอันนี้เดี๋ยวไปชมขับต่อๆไปกันก็ฝากขออภัยนะครับสำหรับกลุ่มที่เราอาจจะตกหล่นไปไม่ได้ถ่ายนะครับเราก็ครับผมตกลงใครไปเนี่ยต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าเยอะจริงๆครับเราไม่สามารถถ่ายได้หมดทุกคันทุกทีมจริงๆครับพี่ระวังกันไปนะครับอันนี้เป็น GTR ปลอมตัวใหม่พอดูปุ๊บสามารถสูดแซ่บนะครับก็เรียกว่าเป็นจินตนาการนะครับชอบครับมาเดี๋ยวเอาละสายกระบะมาอันนี้จากทีมงานเมนสปอนเซอร์ชัวร์เลยครับ Splendid Thai ฝาใสฝาใสอันนี้เป็น New Shape New Shape ครับพี่ครับอันนี้ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอ๋อแฟนขับสมบอกว่าตอนนี้ Panda กำลังวิ่งโชว์อยู่ค่ะอ่าฮะอ่าฮะเดี๋ยวหมดตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปตอนนี้เขาโรลลิ่งกันแล้วใช่ไหมใช่พี่โอเคเดี๋ยวทั้งหมดตรงนี้เราไปหลายซอกหลายซอกหลายซอยจริงๆเดินไม่หวัดไม่ไหวแล้วตอนนี้นั่งมึนปั้มมึนปั้มหมดแล้วว่ะอ่าฮะเสียบเครื่องยนต์มาแล้วพี่ไปไป
ไปดูโรลลี่นะครับเป็นไฮไลท์นะครับก่อนจะจบรายการนะครับพี่พีก็ดูเป็นห่วงน้องเขาเหลือเกินเมื่อกี้นี้กลัวเสื้อน้องเขาเลอะจังเลยอ่ะที่ถ่ายรูปอยู่อ่ะไปถือมังค์เลยบังเดี๋ยวเราไปเดินบังดีกว่าอ่าฮะไอ้อย่าดูรุ่นบังใจเยอะๆอ่าครับสำหรับคนที่อยากให้เราไปเดินชมแก๊งแพนด้าแล้วก็แก๊งรถที่จะเข้าไปโรลลิ่งตอนนี้นะฮะก็ส่งหัวใจมาครับเรากำลังจะเดินไปให้ดูครับผมเอาเว้ยเฮอร์บี้วิ่งเว้ยแล้วก็ไอ้ผู้ดักเนี่ยดักเลยทีมเฮ้ยตอนนี้ครับเซอร์ไพรส์ครับเตาครับเตาที่เมนสเตจก็คือคักแล้วฮะทีมต่อไปมิคาโดครับอยู่ไหนมิคาโดมาอย่างมิคาโดฮะตอนนี้บอกว่านะหลบรถหน่อยหลบรถหน่อยครับเราเดินลุยรถที่จะหลบรถหน่อยโรลลิ่งกันดีกว่าช่างภาพครับหลบรถหน่อยครับหลบรถหน่อยฮะเอเวอร์เรชั่นครับจากมิคาโดะนะฮะทางมิคาโดะนี่สวัสดีครับบอกนะว่าอย่าดูโรลลิ่งล็อก2ล็อก2แต่ที่คนบอกก็สำหรับคนที่จะชมไฮไลท์ในช่วงโรลลิ่งนะครับตอนนี้น่าจะต้องรีบมาแล้วเพราะว่ากลุ่มแรกๆนะครับที่ลงทะเบียนไว้ก็เข้ามาวิ่งกันแล้วโรเบิร์ตแต่อีกยาวครับอีกนานครับกิจกรรมยังมีเยอะแยะครับมีคุณลูกนั่งอยู่ด้วยมีอีกไหมครับนี่ก็เลยอยากถ่ายรูปคนเดินถือออสโมจริงเลย
กผีชีพมากเลยอ่ะคนเดียวมีไหมไม่มีก็ลำดับต่อไปครับกับพิตตี้โบนาชีนะครับชีโบนาชีฮะโบนาชีอยู่ไหนเอ่ยโบนาชีรีบมานะครับมอกรุงเทพธนบุรีนะครับอย่าลืมนะครับไม่มาเราพี่ตี้คนไหนนะไม่มาโมนอนอยู่บ้านจะเสียดายครับมากันยังครับทีมไหนยังไม่มารีบมาเร็วมารวมหน่อยพี่ตี้มารวมหน่อยโรลลิ่งครับสุนาชีฮะวนมาเลยฮะโรลลิ่งมาเลยโรลลิ่งมาเลยโรลลิ่งมาเลยผมว่าเราจบแล้วเพราะว่าแบตมันจะหมดแล้วบรรยากาศแบบนี้เราไม่ต้องอธิบายมากนะครับการได้เห็นรถเคลื่อนที่เนี่ยมันคือเขาเรียกว่าความสวยงามของจริงและของรถนะครับต่างๆนะฮะแล้วสื่อมวลชนนะครับทั้งน้องพิตตี้นะฮะทั้งผู้ชมก็อีกสักแป๊บนึงนะฮะเราก็จะขออนุญาตหยุดการไลฟ์นะครับกับกลุ่มมิกาโดนะฮะที่จะมาโรลลิ่งในรอบนี้เพื่อนๆที่อยากมานะครับตอนนี้มาทันแน่นอนนะครับสตาร์ทรถมาครับมากรุงเทพธนบุรีนะครับรอแป๊บนึงรอหมดมานะฮะชอบแนวไหนนะครับมีให้ชมทุกแนวนะครับสนใจเรื่องการปรับแต่งนะครับก็จะมีแก๊งมีกลุ่มที่เขาโมดิฟายรถในแต่ละรุ่นกันอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามเขาได้ว่าพี่ครับถ้าผมอยากจะโมดิฟายรถแบบนี้บ้างเนี่ยจะขอคำแนะนำอะไรเงี้ยครับผมว่าชาวรถซิ่งเราเนี่ยครับเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีนะครับก็ยังไงก็มาชมมาสอบถามมาเดินเล่นกันครับซีนนี้โคตรเดือดน้ำมันธรรมดาก็ไม่เติมกันจากกระบวนชีพมาวันนะครับสตาร์ทเตรียมตัวด้วยนะแล้วเราเติมได้ป่าววะมาน่าจะวิ่งได้นะพี่ไม่ก็เอาของกันสตาร์ทครับอยู่ไหนครับน้ำรถที่มอนเราเรียกไหนครับที่แจ้งไว้โอเคญาตินะครับกล่าวปิดงานกันไม่ใช่กล่าวปิดงานคือหยุดการไลฟ์นะครับซึ่งตอนนี้บอกตรงว่าเราอยากให้ท่านมามากกว่าเพราะว่ายิ่งดึกคนยิ่งเยอะยิ่งคึกคักนะครับนี่คุณดูซะก่อนผมให้ดูนะครับนี่บรรยากาศนี่แบบสล็อตอยู่ไหนครับสล็อตขับรถเลยดาววิบวับวิบวับมีประกวดพิ้งตุ้งพิ้งปี้นะครับใหญ่ลุงครับถอยเร็วหน่อยครับลุงปั้นขึ้นถอยเร็วหน่อยครับลุงปั้นมากันช้าลุงปั้นนี่โอ้ช้าตลอดใครได้ข่าวช่วยเคลียร์ผมหน่อยได้ไหมคนรีบมานะครับก็นะครับงานก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับจนถึงช่วงดึกนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมทีสี่ภาคครับผมแม็กเอ็กโอครับครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเรื่อยเท่านี้นะครับแต่ว่าบอกตรงๆว่างานยังไม่จบนะครับรีบมานะครับมกรุงเทพธนบุรีครับเรียบคลองทวีวัฒนานะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขาเช็ดยังไม่
people, I'm never gonna choke and I'm looking back.